สวัสดีคุณผู้ฟังชาวซีดนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากศิลปินอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าห่างหายไปนานแต่ถ้าพูดถึงเขาถ้าได้ยินเสียงเขาหลายคนจะจำได้เพราะว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็นักร้องเพลงเศร้าที่พูดได้คำเดียวว่าเป็นระดับตำนานของเมืองไทยเลยก็ได้เพลงของเขาคนนี้เนี่ยอาจจะทำให้ใครหลายคนที่อกหักอยู่อยากจะกระโดดจากตึกตายเลยไม่ได้พูดเพ้อเกินไปนะครับนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเปล่าพี่ปอยพัทเทรนเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยหายหน้าไปนานพอสมควรพอสมควรเลยทีเดียวนานสักกี่ปีได้ฮะแต่ซิงเกิลสุดท้ายที่ปล่อยออกมาซิงเกิลสุดท้ายประมาณ2ปีครับ2ปีอัลบั้มเต็มจริงๆ7ปีครับเจ็ดปีครับคือถ้าจำไม่ผิดจะมีประมาณ2อัลบั้มเป็นเต็มและที่เหลือจะเป็นซิงเกิลปล่อยออกมาเยอะๆใช่แล้วเพลงส่วนใหญ่ที่มักจะติดหูเนี่ยแบบเป็นคนอื่นไปแล้วจริงๆใช่ไหมเพลงก็จะเป็นเพลงช้าส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพี่ปอยทำไมพี่ปอยถึงเป็นคนที่แต่งเพลงแบบนี้ได้โดดจริงๆมันมาจากประสบการณ์จริงๆในชีวิตจริงของพี่ปอยหรือเปล่าเหมือนกับว่าผมแต่งเพลงอย่างอื่นไม่เป็นมากกว่าคือต้องเป็นแบบเพลงเศร้าที่แบบว่าไม่แต่มันโดนมากนะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับโอ้โหความหงุดความเหงาทุกอย่างใช่ครับถ้าอย่างอื่นไม่เป็นครับเป็นคนที่มีแต่ใจตัวเองอย่างเหมือนกันมีความรักแบบนี้อ่ะแล้ววันนี้พี่ปอยมาแนะนำซิงเกิลใหม่อะไรให้แฟนๆชาวซีดฟังครับมีซิงเกิลใหม่ชื่อเธออีกคนนะครับเป็นซิงเกิลที่จะเปิดหัวที่จะมากับอัลบั้มเต็มภายในปีนี้ครับซึ่งอัลบั้มแต่งเนี่ยเป็นอัลบั้มที่3ใช่ครับเห็นบอกว่าแฟนๆชอบเอาเพลงที่แบบว่าพี่แต่งไว้เป็นเดโมขำๆเฉยๆยังไม่ได้ตั้งใจจะเอาออกมาให้สู่สาธารณชนชอบมีคนแอบไปเอามาเปิดเองใช่ครับก็เลยตัดสินใจงั้นทำอัลบั้มเต็มเลยดีกว่าใช่แล้วจะได้ได้ตังค์ด้วยเออดีครับนะครับอัลบั้มนี้เป็นอะไรยังไงแล้วก็ซิงเกิลเธออีกคนนี่พูดถึงเรื่องราวอะไรเล่าให้แฟนๆชาวซีฟังซิงเกิลเธออีกคนก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเพลงอกหักเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่ถูกทิ้งไปครับแล้วก็พยายามหาพยายามคนที่เหมือนเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรละเดี๋ยวเราไปหาคนเนี้ยอีกคนนึงมาแทนก็ได้ฮะเพราะจริงๆแล้วอ่ะเค้ารักคนอื่นไม่ได้แล้วนอกจากคนนี้จริงๆก็คือต้องไปหาคนที่มันเหมือนคนคนนี้เป็นอีกคนนึงแอบดูน่ากลัวเล็กๆมันหลอนๆเออดูแบบน่ากลัวเล็กๆหลอกตัวเองก็แบบว่าเออไปหาคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยคนอื่นที่เฮ้ยผมอยากฟังแล้วอ่ะพี่แบบว่าลองท่อนทุกเซิร์ฟๆไปฟังหน่อยได้ไหมแบบว่าผมชอบมันดูเท่ดิแฟนชาวซีดจะได้ฟังก่อนใครแล้วสักท่อนนึงก็ได้โหยังไม่ค่อยตื่นอย่าเขินสิพี่ปอจริงๆมันต้องพี่ปอต้องมาคู่กับกีตาร์ใช่ๆถ้ามีกีตาร์เกากีตาร์เมื่อไหร่สังเกตจากเล็บนะครับเล็บจะยาวเป็นพิเศษไว้เกากีตาร์ข้างเดียวครับถ้าสมมติว่าเกากีตาร์ด้วยร้องไปด้วยเสียงนุ่มๆเศร้าๆเนี่ยร้องไห้แน่นอนถ้าใครขับอยู่ครับวันนี้ก็เลยสุดไม่ร้องให้ผมฟังแต่ว่าเอาแผ่นมาส่งมั้ยแผ่นมาส่งในคอมมีแผ่นโชว์มั้ยฮะทีมงานขอดูแผ่นหน่อยขอดูแผ่นนิดนึงแล้วจะได้ทําให้ดูว่าเดี๋ยวเผื่อว่าเย็นนี้เปิดที่ซีทเลยใช่แล้วครับนี่นะฮะพี่ไม่คิดจะปั๊มเติมรูปอะไรเลยนี่นะครับนี่นะครับปอยพอร์เทรตนี่สหภาพดนตรีเธออีกคนซึ่งจะรวมอยู่ในอัลบั้มอะไรครับอัลบั้มเต็มที่จะออกปลายปีนี้นะครับกําลังคิดชื่ออยู่กําลังคิดชื่ออยู่แล้วตอนนี้ทําซิงเกิลมาไว้กี่ซิงเกิลละมีอยู่ในมือประมาณ 5-6 เพลงนะครับ5-6 เพลงยังอยู่ว่าจะต้องปล่อยแบบอะไรก่อนอะไรหลังผมแนะนำว่าให้เวลาสักนิดนึงสัก3เดือน4เดือนก็ปล่อยสักเพลงนึงอะไรประมาณนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเปิดไม่ทันใช่ๆๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเปิดเอามาฝากที่นี่ที่แรกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ก็ทยอยฝากกันไปทยอยไปแล้วเคยเปิดหรือยังเอ่ยมีที่ไหนเปิดหรือยังน่าจะมีบ้างแล้วนะครับครับได้งั้นเดี๋ยวรอฟังเธออีกคนจากพี่ปอยพัทเทรนะครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆชาวซีไหมเอ่ยก็สำหรับคนที่ถามผมทุกๆปีเลยนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วว่าเมื่อไรจะออกอัลบั้มเต็มก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับครับก็จะได้ฟังเพลงเศร้าๆอกหักสไตล์พอร์เทรตแบบเต็มๆอัลบั้มเลยครับผมครับผมฟังได้แต่ห้ามทำร้ายตัวเองนะจะบอกแค่นี้นะครับสำหรับแฟนของพอร์เทรตเขากลับมาแล้วหลังจากเดินทางไปทั่วโลกไปเล่นดนตรีโชว์คนอกหักที่อยู่ตามมุมต่างๆวันนี้เขากลับมาแล้วฝากผลงานไปด้วยเหรอพี่อย่าหลอกผมสินะครับยังไงก็ฝากผลงานของพี่บอยพอร์เทรตด้วยติดตามให้ดีๆนะครับชาวซีบ๊ายบาย